การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีเรื่องการเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนให้เห็นผลผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จำนวนกว่า 1,300 โครงการในปี 2567โดยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนชี้แจงว่าที่ผ่านมาหากนักลงทุนต้องการลงทุนจะมองไปที่กำลังซื้อภายในและภายนอกประเทศทั้งอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีเม็ดเงินจากการลงทุนกว่า 400 ล้านบาทรวมถึงปี 2567 ด้วยเช่นกันและคาดว่าจากนี้ไปจะสามารถทำยอดได้สูงสุดถึง 800 ล้านบาทต่อปีและจะทำให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เฉพาะครึ่งปีก็ 400,000 กว่าล้านแล้วคาดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยผมได้ยอดแล้วเกือบ 600,000 ล้านถ้าเป็นไปตามนี้เพราะว่ามีใบคำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับแล้วเรากำลังจะอนุมัติเนี่ยน่าจะได้เห็นตัวเลข 800,000 ล้านบวกลบได้เป็นอย่างน้อยและเมื่อแรงต่อเนื่องที่เขาเข้ามาอยู่ระหว่างเจรจาเนี่ยปีต่อไปก็น่าจะสูงกว่าปี67ก็คือปลายยอดต่อเนื่องก็จะเห็นว่า3ปีรวมกันแล้วยอดที่มาขอคำขอน่าจะประมาณ2ล้านล้านบาทบวกขึ้นไปขณะที่นายนฤทธ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าในการประชุมบอร์ด BOI มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศตามข้อเสนอของสมาคมสายการบินประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาภาวะการขาดแคลนเครื่องบินและรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการเดินทางเพิ่มมากขึ้นและอนุมัติส่งเสริมการลงทุนกิจการ Data Center ของบริษัทในกลุ่ม One Asia Network Limited จากฮ่องกงเงินลงทุน 2,543 ล้านบาทตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัทนวนครจำกัดมหาชนจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการ Data Center รองรับกำลังการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ระบบผ่านมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลโดยบริษัท One Asia เป็นผู้ให้บริการระดับโลกและมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วในฮ่องกงจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้วาสนาตระเกตรายงาน